อีกจุดหนึ่งก็ที่อ่างเก็บน้ำมรสวบนะคะที่ประจวบคีรีขันธ์เป็นข่าวออกมาตอนแรกภาพที่เราเห็นก็คือสันอ่างเนี่ยมันรั่วตอนแรกแค่รั่วก่อนนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเนื่องจากฝนมันตกลงมาเยอะแล้วน้ำก็มีแรงดันก็ทำให้สันเนี่ยมันขาดออกจากกันกว่า10เมตรตอนแรกก็กลัวกันนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมได้แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีใครได้รับผลกระทบนะคะทางเจ้าหน้าที่เองบอกว่าสาเหตุที่ทำให้สันอ่างเก็บน้ำรั่วแล้วก็ขาดออกมาเนี่ยเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะก่อสร้างมานานแล้วอันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกนะคะเนื่องจากก่อสร้างมานานตั้งแต่ปี39เนี่ยจนถึงวันนี้ก็20กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นแนวทางหลังจากนี้ไปก็เตรียมที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำมรสวบใหม่ให้มีขนาดความจุเพิ่มมากขึ้นค่ะทางรัฐมนตรีนะคะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่าอ่างเก็บน้ำมรสวบที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นสร้างมานานตั้งแต่ปี2539อยู่ในภารกิจดูแลของกรมทรัพยากรน้ำที่ผ่านมามีรอยรั่วที่คันดินและก็ซ่อมแซมมาเป็นระยะโดยนายสุวัฒน์เปี่ยมปัจจัยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเสนอให้สร้างอ่างเก็บน้ำใหม่แล้วก็ขยายความจุให้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมเนี่ยเก็บได้1ล้าน6แสนลูกบาศก์เมตรก็จะเพิ่มเป็น2ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไปทางนี้ก็ต้องส่งผู้เชี่ยวชาญไปสำรวจข้อเท็จจริงก่อนนะคะเพื่อทำการแก้ไขปัญหาแล้วก็จะสรุปแนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนต่อไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะว่าทางกรมชลประทานเองก็มีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความแข็งแรงของสันดินสันเขื่อนด้วยถ้ายังไงเนี่ยท่านทิบดีประสานให้ดีได้ครับถ้าจะต้องเร่งพัฒนาแหล่งน้ำอันนี้เนี่ยเราก็ต้องเร่งทำขึ้นมาเพราะตอนนี้มัน 1.6 แล้วนะครับถ้าขยายให้กับประชาชนพี่น้องประชาชนได้เนี่ยมัน2กว่าเนี่ยนะมันก็จะได้ประโยชน์ทั้งในทั้งพื้นที่เลยย้อนไปดูปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่มีฝนตกหนักในอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ทำให้อ่างเก็บน้ำมรสวบความจุ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตรที่หมู่4บ้านมรสวบตำบลชัยเกษมเกิดรอยรั่ว3จุดด้านใต้ของสันอ่างเก็บน้ำตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งพร่องน้ำออกจากอ่างเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพอจนมาถึงช่วงเย็นเนี่ยรอยรั่วก็เริ่มมีขนาดใหญ่มากขึ้นแล้วก็ขาดออกจากกันมีความกว้างประมาณ10เมตรเนื่องจากแรงดันของน้ำในอ่างที่ไหลไปกัดเซาะออกมาโดยน้ำที่ไหลออกมาจากอ่างนี่นะคะก็ไหลลงไปสู่คลองกรูดแล้วก็ไปออกทะเลเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีผลกระทบกับประชาชนเนื่องจากฝนหยุดตกแล้วก็มีการพร่องน้ำต่อเนื่องตลอดทั้งวันค่ะแต่แน่นอนว่าเมื่อวานตอนแรกเนี่ยประชาชนเห็นข่าวนี้ก็ตกใจก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีข้อมูลข่าวสารแบบนี้เนี่ยจะแชร์จะส่งต่อต้องให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างครบถ้วนด้วยนะคะใช่ครับ